ความสะดวกของการขนส่งโดยการนำไส้ทางรถไฟแล้วจีนเฮ็ดให้ประสิทธิภาพของการขนส่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมโดยเฉพาะกระเมนประเภทมากไม่จากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนไปสู่ประเทศจีนนับเมื่อนับเพิ่มขึ้นการค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมจากบรรดาประเทศอาเซียนออกสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างว่องไวตามสถิติด้านมิตรภาพ1นครหลวงวิจันได้แสดงให้เห็นว่าในปี2022ในปี2023จีนได้นำเข้ามักทุเรียนจากไทยโดยผ่านด่านมิตรภาพเกือบ 300,000 ต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า 162% ถ้าว่าเทียบไซระยะเดียวกันของปี2022มูลค่าแม่นหลายกว่า 10,000 ตื้อหยวนและเพิ่มขึ้นแม่นหลายกว่า 163% ถ้าว่าเทียบไซระยะเดียวกันของปี2022สำหรับไตรมาสมิตรของปี2024นี่จีนได้นำเข้ามักทุเรียนสดโดยผ่านด่านมิตรภาพเกือบ 50,000 ต้นคิดเป็นมูลค่าแม่นเกือบ2ตื้อหยวนข้อมูลดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลของหมากไม้ชนิดต่างๆของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การขนส่งผ่านระบบรางของจีนได้เพิ่มขบวนขนส่งสินค้าแซเย็นรถไฟด่วนแม่น้ำของแม่น้ำด้านสร้างแม่น้ำโขงเพื่อเป็นการตอบสนองตามความต้องการในการขนส่งหมากไม้ที่เน่าง่ายเช่นว่าหมากทุเรียนหมากมังคุดเหล่านี้เป็นต้นและภาคส่วนของทางรถไฟของจีนเองก็ได้มีการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์แซเย็นหลายกว่า 1,000 ตู้เพื่อใช้เข้าในการขนส่งด้วยรถไฟด่วนแม่น้ำด้านสร้างแม่น้ำโขงในขณะเดียวกันภาคส่วนทางรถไฟจีนก็ยังได้สืบต่อในการปรับปรุงกลไกของการร่วมมือกับด่านภาษีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้ากสิกรรมอิงตามบทรายงานที่เปิดเผยโดยธนาคาร SSBC ในปี2023แสดงให้เห็นว่าย้อนได้รับความนิยมสมชอบจากลูกค้าจีนทั่วโลกต้องการหมากทุเรียนแมนเพิ่มขึ้น 400% เมื่อเทียบเซระยะเดียวกันของปี2022ในนี้จีนต้องการทุเรียนแมนกวมเอา 90% ผลของการร่วมมือทางภาคพื้นจีนอาเซียนเข้าสู่ลงลึกและระดับการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันก็ได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งเฮ็ดให้การค้าหมากไม้ระหว่างจีนกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนจะสืบต่อมีบรรยากาศที่คึกคืนและจะสร้างผลประโยชน์อันแท้จริงให้แก่ชาวเกษตรกรผู้ที่ปลูกหมากไม้ของบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้